วันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็อยู่ที่สโมสรเด็ก PlayStation นะคะสโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กค่ะที่นี่นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กได้เรียนและเล่นเป็นในเวลาเดียวกันค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับผู้ก่อตั้งครูโบค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะก่อตั้งสโมสรนี่มาได้ยังไงคะเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยคือบอกมองนะคะเด็กไทยเด็กฝรั่งเวลาเล่นเนี่ยแล้วเราเห็นความคล่องตัวของเด็กฝรั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยไปสังเกตว่าเอ๊ะความต่างมันคืออะไรยังไงก็เห็นว่าเด็กฝรั่งที่เราเห็นว่าคล่องๆเนี่ยเขาได้อิสระในการเล่นเยอะเลยนะคะประกอบกับว่าเราก็ได้อิทธิพลจากแนวความคิดทางการศึกษาหลายๆแนวนะคะอย่างเช่น Waldorf Montessori Multiple Intelligence ก็เลยเกิดเป็นแนวคิดของเราเองขึ้นมาว่าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยมีอิสระในการเรียนรู้แต่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการออกแบบไว้แล้วว่าจุดไหนจะให้ประโยชน์อะไรกับพัฒนาการของเขาซึ่งเป็นระบบด้วยใช่แล้วค่ะโดยที่มีความเป็นธรรมชาติสูงกับช่วงวัยของเด็ก 1-7 ขวบซึ่งต้องการจะเน้นการลงมือทำปฏิบัติและได้ประสบการณ์เยอะๆเกิดเป็นแนวของเราเองที่เรียกว่า integrated natural learning หรือว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นธรรมชาติเพราะนั้นภายในสโมสรเนี้ยค่ะเราก็เลยมีการจัดเป็นสเตชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น education game นะคะเป็น art นะคะเป็น active station เป็น sand and soil แล้วก็มีกิจกรรมเสริมต่างๆซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยออกแบบมาแล้วว่ากิจกรรมเนี้ยตอบโจทย์พัฒนาการอย่างไรบ้างใช่ค่ะตามจุดประสงค์เด็กๆได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กๆได้ประโยชน์แต่เด็กจะรู้สึกว่ามีอิสระมากเลยเหมือนกับมาเล่นค่ะคือเราจะรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบ learning in the playground คือเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นนั่นคือความรู้สึกของเด็กคือใช้กิจกรรมเป็นตัวสอนใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ไหมคะผ่านการเล่นเลยผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆก็ว่าไปไม่ว่าจะเป็นด้านอาร์ตด้านการ education game เกมต่างๆหรือแม้แต่การที่เด็กไปวิ่งเล่นบนพื้นที่ปีนป่ายของเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาแล้วมันไม่ใช่ว่าปีนไปอย่างเดียวแต่ว่ามีการมุดลอดกระโดดข้ามอุปสรรคคือเป็นการเคลื่อนไหวแบบต่างๆที่เราอยากให้เขาฝึกนะคะแล้วก็มีแทมโบลีนที่ให้เขากระโดดและส่งเสริมโกรทฮอร์โมนด้วยคือทุกอย่างจะคิดมาแล้วว่าทุกสิ่งในนี้มีจุดประสงค์แต่เด็กเนี่ยจะไม่รู้ตัวเด็กก็จะรู้สึกว่าเล่นอยู่เล่นอยู่แต่ว่ามันก็ซึมไปเรื่อยๆนะใช่ไหมคะมันก็เกิดการกระบวนการเรียนรู้เกิดการคิดอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษมากๆของเรามีจัดแค่เดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้นเองสำหรับครั้งนี้เป็นคุกกิ้งเวิร์กช็อปนะคะซึ่งเราก็ได้พาร์ทเนอร์จากโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุซึ่งเรามีความสอดคล้องกันมากๆตรงที่เราสอนเด็กวัยเดียวกันคือเด็กเล็ก 1-7 ขวบใช่ของพิงกุเนี่ยเป็นช่วงเน้นเด็กอนุบาลนะคะเพราะนั้นกิจกรรมนี้เราก็จากที่ปกติเราจัดให้ 1-7 ขวบกิจกรรมนี้เราเน้น 4-7เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมคุกกิ้งเด็กเรียนอะไรบ้างเด็กได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนเรื่องการชั่งตวงวัดเรียนเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีขั้นตอนนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณพิงกุมากๆสำหรับวันนี้ที่มาช่วยเราจัดกิจกรรมพิเศษกิจกรรมอย่างนี้น้องๆก็ได้ปฏิบัติด้วยนะใช่เนาะได้ลงมือทำเองได้เนี่ยค่ะคุกกิ้งได้ทำแป้งได้ทำอะไรหลายอย่างการลงมือทำเด็กวัย 1-7 ขวบเขาเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบและการลงมือทำเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณครูทำเป็นแบบอย่างให้เห็นก่อนค่ะเด็กก็จะจดจำเสร็จแล้วการได้ลงมือทำเองก็จะทำให้เขาซึมซับแล้วเวลาที่เด็กวัยนี้เวลาที่เราสอนอะไรนะตอนที่เขากำลังลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจดจำได้ดีจริงๆกับผู้ใหญ่ก็เป็นนะคะโอ้ที่ครูโบออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กกิจกรรมต่างๆตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มีการต่อยอดเราเห็นถึงพัฒนาการของเด็กได้ชัดเจนไหมคะได้ชัดเจนถ้ามาสม่ำเสมอแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันของคุณครูของผู้ปกครองของเด็ก
คือเราให้อิสระเขาเนี่ยเราต้องให้สเปซด้วยนะคะสเปซคือการที่เราไม่อยู่ติดตัวเด็กตลอดเวลาคือบางทีถ้าเราชินกับการสอนแบบเก่าๆเราจะนั่งคอยกำกับอย่าจับอันนั้นเดี๋ยวเลิกทำอันนี้ค่ะแต่ว่าแนวทางของเราเนี่ยคือให้สเปซนิดนึงดูถ้าเขาทำเองได้เราไม่ยุ่งเลยะนะคะถ้าเขาติดขัดตรงไหนแล้วเขาไปชี้แนะเขาเริ่มทำได้เราเขาไปให้กำลังใจเขาไปให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองพอทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยพอเด็กมาบ่อยๆเราจะเห็นว่าเอ้ยเด็กคนนี้มาถึงปุ๊บพุ่งเข้าไปที่โต๊ะศิลปะเลยอีกคนนึงมาถึงปุ๊บพุ่งเข้าไปที่ education game เราจะเห็นความชอบและความถนัดของเด็กคือมันจะสะท้อนความสนใจของเขาใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อเขาถนัดอะไรและได้โอกาสทำสิ่งนั้นเยอะๆเนี่ยผลงานเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรามีอยู่กี่สาขาคะตอนนี้มี2สาขามี2สาขาที่ไหนบ้างเอ่ยที่เดอะไนน์ถนนพระราม9นะคะอยู่ชั้น3ชั้นการศึกษาค่ะแล้วก็ที่พอโตชิโน่ถนนพระราม2มหาชัยค่ะอยู่ชั้นการศึกษาเช่นกันใครอยู่ตรงไหนสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นนะคะเปิดปิดกี่โมงคะตอนนี้ที่เราถ่ายทำอยู่ที่เดอะไนน์ที่เดอะไนน์ค่ะเปิด10โมงเช้าถึง1ทุ่มในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าวันธรรมดาก็ถึง6โมงเย็นที่มหาชัยก็10โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะในอนาคตในฐานะครูโบผู้ก่อตั้ง PlayStation ฝันอยากเห็นอะไรในสโมสรแห่งนี้บ้างคะในสโมสรแห่งนี้โบก็คงฝันอยากให้เด็กๆได้รับความทรงจำที่ดีๆกลับไปสำหรับในแง่ธุรกิจโบไม่ได้จะต้องการเติบโตอะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่าในแง่ของแนวคิดเนี่ยเราอยากจะเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี้แบบนี้ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศได้รู้โบก็เลยมีการเปิดแฟนเพจPlayStation เนี่ยค่ะ facebook.com/playstationkids นะคะในแฟนเพจนี้โบทำเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เรามีการเปิด parenting forum ที่จะไปเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปคุยกันซึ่งโบดูแลเองเลยแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดในนี้บางทีเราถ่ายรูปเราโพสต์ขึ้นไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำยังไงไปทำที่บ้านได้ใครสนใจอยากโทรถามคุณโบขาฝากเบอร์คุณผู้ชมไว้หน่อยค่ะ027167950นะคะสำหรับที่สาขาเดอะไนน์แล้วก็034110810สำหรับที่พอโตชิโน่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะทำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเราเห็นเด็กๆแล้วเราก็ชื่นใจแทนขอบคุณครูโบมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะเหมือนเดิมค่ะอร่อยแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นรอสักครู่ค่ะ